สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยแอมโมไนต์จากมาดากัสกาในยุคไดโนเสาร์หรือจะเป็นเหรียญหายากของเจ้า,จาหญิงไดอาน่าหรือแม้แต่ลอตเตอรี่เก่าโบราณหายากสุด ในปี2495เราก็รวบรวมให้ทุกท่านชมในช่อง YouTube นี้หมดแล้วครับเพื่อนๆโทรศัพท์เก่าประเทศไทยอังกฤษอเมริกาสวีเดนนะครับญี่ปุ่นเราก็ลงคลิป YouTube ไว้หมดแล้วเพียงแค่เพื่อนๆกดไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูของเก่าโบราณจากทั่วโลก200 200กว่าคลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับทุกท่านอภินันทนาการเช่นกันเราจะนำเสนอเหรียญ5สตางค์ ช้างสยามอาณาจักรซึ่งใน YouTube เหรียญช้างสยามอาณาจักรในรัชกาลที่5ถ้าสวยๆผิวประหลอดครบจะตกเหรียญละ5,000บาทครับเพื่อนๆเหรียญต้องไม่สึกด้วยนะผิวประลอดสีเทาแล้วเหรียญจะต้องไม่มีผุก,ก่อนหรือว่าสึกนะครับจะตกเหรียญละ5บาทเหรียญในสมัยรัชกาลที่5นั้นจะมีราคาอยู่นะครับอันนี้เขาขาย850นะครับเหรียญช้างสยามอาณาจักรรัชกาลที่5มาเพื่อนๆ ขนาดของเหรียญน,นะครับก็จะมี2สตางค์ครึ่ง5สตางค์ส0สตางค์แล้วก็20สตางค์ซึ่ง25สตางค์ยังไม่มีนะครับในสมัยรัชกาลที่5จะใช้เหรียญทองแดงคืออัดเซี่ยวแล้วก็โสรดครับเพื่อนๆจากนั้นเสนาบดีการคลังหรือเลขาเนี่ยก็ได้คิดว่าการค้าขายเนี่ยมันทำการคำนวณลำบากยาก จึงเสนอให้ใช้ทศนิยมแบบสากลที่ทั่วโลกใช้กันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นจากเหรียญทองแดงเปลี่ยนมาเป็นเนื้อเงินครับแล้วก็ใช้เป็นเหรียญช้างสยามอาณาจักรนะครับประเทศไทยเนี่ยสัญ,ญลักษณ์คือช้างทําให้ต่างชาติจะเข้าใจเมื่อเห็นรูปช้างทันทีนะครับแต่ว่าตัวนาเน่ยไม่ได้ใช้นอเนนสยามอาณาจักรไปใช้นอหนูนะครับพอไปใช้นอหนูปั๊บ ก็เลยเป็นการปั๊มผิดพลาดแต่ก็ใช้กันมานะครับอ่าซึ่งในคลิปอ่าช้างสยามอาณาจักรนะครับเหรียญช้างสยามอาณาจักรก็บอกแล้วว่าต้องใช้เป็นนอนเนนนะครับรอห้าก็ส่งอ่าบอกว่าใช้ผิดต้องใช้เป็นนอนเนนแต่ไม่ได้ปั๊มเหรียญมาจากอังกฤษแล้วก็เลยต้องใช้แบบนี้กันไปมาเพื่อนๆผมให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดครับ ดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้กดหยุดครับแคปภาพครับเอาไปขยายดูเองที่หลังในมือถือได้จะได้เห็นรายละเอียดชัดๆนะครับขอบเหรียญตัวหนังสือลายอะไรเป็นยังไงอ่าแคปภาพครับส่งให้เข้าลายเจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปนะครับแคปภาพส่งเข้าลายเจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆมาให้เพื่อนๆ,น,ๆนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆหรือนั่งดูที่โต๊ะกินข้าวแอร์เย็นๆก็ได้นะครับอ่า 1>, 1, 2, 3กดหยุดคร death, horses, think, ับด kind of hmm? well. okay. ูภาพนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพเลยครับเพื่อนๆเอาไปขยายดูเองได้เลยนะครับหรือแคปภาพส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปแล้วเพื่อนๆก็ให้เขาปิิ้นกระดาษอาร์ตมันสวยๆออกมาก็ได้ทีนี้ถ้าเพื่อนๆลองปิดไฟในห้องนอนเมื่อเพื่อนๆปิดไฟในห้องนอนแล้วห้องทั้งห้องมันมืด ภาพเหรียญที่เป็นโลหะดูมีน้ำหนักวางอยู่บนมือของเราบวกกับน้ำหนักของมือถือในห้องมืดมืดมันทำให้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมนดูสมจริงครับเพื่อนเพื่อนมันดูมีน้ำหนักแล้วเรายังสามารถาพลิกเหรียญซ้ายพลิกเหรียญขวาพลิกเหรียญซ้ายพลิกเหรียญขวาไปดูพลิกเหรียญซ้ายดูรายละเอียดเหรียญพลิกเหรียญขวานะครับ พลิกเหรียญซ้ายดูรายละเอียดพลิกเหรียญขวาเราสามารถควบคุมเหรียญได้เหมือนเหรียญเนี้ยวางอยู่บนมือเราจริง,รงๆเพื่อนๆแล้วถ้าเรายังเห็นเหรียญไม่ชัดเรายังสามารถขยายดูได้อีกครับเห็นไหมเราก็จะเห็นเหรียญชัดๆชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศอีกครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ขยายให้ดูนะครับนี่ชัดไหมดูรายละเอียดเองนะเพื่อนๆครบห้าวิแล้วผมจะเลื่อนแล้วนะ เพราะว่าเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินเลื่อนครับเลื่อนครับอ่าให้มาดูกันอีกด้านหนึง่งสวยไหมครับดูรายละเอียดเหรียญเองนะแสงสว่างที่ส่องออกมาจากมือถือครับทำให้ภาพของเหรียญน,นั้นดูมีสีสันสดใสสว่างสวยนะครับเหมือนดาวที่อยู่บนท้องฟ้ามีออร่ามันก็เหมือนภาพดาราที่อยู่บนป้ายไฟครับเพื่อนๆใช่ไหม ภาพดาราที่อยู่บนป้ายไฟเนี่ยครับเพื่อนๆเ,เนาะอ่าภาพดาราเวลาอยู่บนป้ายไฟอะครับเพื่อนๆมีไฟจากข้างหลังส่องแสงเข้ามาเมื่อไฟจากข้างหลังส่องแสงเข้ามามันเลยทําให้ป้ายดารานั้นแสงออกมาปั๊บหน้าดาราส่องสว่างมีออรา่าเสื้อผ้าสีสันสดใสประมาณนั้นเลยครับเพื่อนๆยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมแล้วเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตาม เวลาผมลงคลิป YouTube ใหม่เหรียญเก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมมันจะไปโผล่เตือนนะครับในกระดิ่งช่อง YouTube ของท่านท่านไหนที่กดติดตามนะครับมันจะขึ้นเตือนแล้วท่านจะได้พบเหรียญใหม่ของเก่าหายากซากฟอสซิลดึกดำบรรแอมโมไนต์ต่างๆมากมายในช่องนี้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ แล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย